ฉลามเมกะโลดอนตระเวนไปทั่วมหาสมุทรสร้างความน่ากลัวและฉีกทุกอย่างให้เป็นชิ้นๆเป็นเวลานานหลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอุกกาบาตยักษ์เรารู้ว่ามันเป็นนักล่าที่ตัวใหญ่ที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันคือราชาแห่งท้องทะเลว่ายน้ำอย่างอิสระเกือบทั่วมหาสมุทรทว่าประมาณ 2.5 ล้านปีก่อนพวกมันตัวสุดท้ายได้หายไปจากโลกตลอดกาลเหลือไว้แต่ฟันขนาดยักษ์ที่ถูกพบโดยนักโบราณคดีทีแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันเป็นเพราะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสัตว์น้ำที่เกิดในช่วงนั้นจึงทำให้เมกะโลดอนสูญพันธุ์พวกเขาเชื่อว่ามีซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นในระยะ150ปีแสงจากโลกและรังสีคอสมิกนั้นมาถึงโลกทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนไปมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อดวงดาวระเบิดมันจะส่งพลังงานมากมายไปไกลทั่วทุกทางหลายร้อยหรืออาจถึงหลายพันปีแสงถ้าพวกมันปะทะกับโลกจะอุ่นขึ้นทำให้สัตว์หลายสายพันธุ์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งรวมไปถึงเมกะโลดอนด้วยแต่จากนั้นในปี2019นักวิจัยกลุ่มหนึ่งก็พบกับบางสิ่งที่แปลกประหลาดมันคือฟอสซิลที่เหลือจากฉลามยักษ์ที่เก่าแก่กว่าช่วงเวลาสิ่งนั้นอาจบ่งบอกว่าพวกมันสูญพันธุ์ก่อนเกิดซูเปอร์โนวาดังนั้นจึงต้องมีการอธิบายสิ่งนี้ใหม่ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่คาดคิดเหล่าฉลามขาวยักษ์ไงในช่วงสูงสุดของวิวัฒนาการเมกะโลดอนคือที่สุดของนักล่าหมายความว่าในหมู่นักล่าไม่มีใครต่อกรกับมันได้เหยื่อที่มันชอบคือวาฬและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลอื่นๆแล้วพวกมันล่าแม้แต่ฉลามที่ขนาดเล็กกว่าพวกมันไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ยาวกว่า18เมตรและหนัก50ตันเท่านั้นแต่มันยังมีแรงกัดที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่มีใครที่สู้กับเมกและหลบหนีไปได้โดยไร้รอยแผลข้อมูลสำคัญสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเมกะโลดอนส่วนมากนั้นมาจากฟันพวกมันเนื่องจากเป็นกระดูกส่วนเดียวที่เหลืออยู่หลังสูญพันธุ์โครงสร้างฉลามส่วนมากเป็นกระดูกอ่อนดังนั้นพวกมันจึงมีกระดูกไม่มากกระดูกอ่อนทำให้มันว่องไวและยืดหยุ่นรวมทั้งช่วยให้อ้าปากได้กว้างสุดๆในบางจุดฉลามนั้นพัฒนากรามที่ยื่นออกมาเพื่อให้จับเหยื่อได้ดีขึ้นซึ่งบางอย่างเห็นได้ชัดเจนในฉลามกอบลินในปัจจุบันอย่างไรก็ตามฟันของพวกมันแข็งกว่ากระดูกอ่อนดังนั้นพวกมันจึงวิวัฒนาการเป็นโรงงานผลิตฟันที่มีแถวเรียงซ้อนเป็นชั้นๆและแหลมคมมากด้วยปกติมันจะเอ็นเข้าด้านในเหมือนตะขอซึ่งเสื่อมโทรมไวมากเมื่อมันไม่ต้องการฟันชุดนั้นอีกมันก็จะร่วงและงอกขึ้นมาใหม่ฉลามตัวนึงสามารถมีฟันขึ้นใหม่ในขากรรไกรทั้งหมดได้มากถึง50ครั้งในช่วงชีวิตมันปัจจุบันมีการอธิบายว่าเมกะโลดอนเป็นเวอร์ชั่นมหึมาของฉลามขาวยักษ์นี่ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู่บ่อยครั้งเพราะทำให้มันถูกคิดว่าเป็นญาติกันอันที่จริงแม็กดูเหมือนฉลามหัวบาดในปัจจุบันมากกว่ามันมีจมูกสั้นกรามล่างแบนและมีครีบอกยาวและใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักมันและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าบรรพบุรุษของฉลามขาวยักษ์ในปัจจุบันนั้นอยู่ในยุคเดียวกันกับเมกะโลดอนด้วยขนาดที่ใหญ่ทำให้มันงุ่มง่ามแม้มันจะตัวใหญ่และมีพละกำลังมากแต่มันไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนฉลามขาวยักษ์ที่ตัวเล็กและไวกว่าเหล่านักวิจัยเชื่อว่าฉลามขาวยักษ์เป็นศัตรูที่แย่งอาหารกับแมกกาโลดอนและมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งต้องขอบคุณความว่องไวของตัวเองพวกมันไม่สามารถต่อสู้กับแม็กซึ่งหน้าได้แต่พวกมันว่องไวพอที่จะชิงอาหารที่แม็กนั้นเล็งเอาไว้และขโมยได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามนี่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมแมกกาโลดอนถึงสูญพันธุ์ฉลามขาวยักษ์สามารถล่าเหยื่อที่เล็กกว่าได้แต่ไม่สามารถล้มวาฬซึ่งเป็นอาหารที่แมกกาโลดอนชอบได้ข้อเท็จจริงอีกอย่างที่ขัดแย้งกับทฤษฎีนี้คือสัตว์สายพันธุ์เดียวนั้นอาจไม่สามารถทำให้อีกสายพันธุ์สูญพันธุ์ได้มันต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นกล่าวว่านอกจากฉลามขาวยักษ์แล้วยังมีฉลามเสือและฉลามมาโกที่มีส่วนในชะตากรรมของเมกะโลดอนทั้งสองสายพันธุ์นี้ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีขนาดเล็กกว่าฉลามขาวแต่พวกมันก็เป็นนักล่าตัวฉกาจเช่นกันพวกมันทั้งรวดเร็วและดุร้ายทำให้เม็กที่ตัวใหญ่และงุ่มง่ามมีอาหารในมหาสมุทรไม่พอเมื่อเจ้าฉลามยักษ์พยายามแย่งเหยื่อจากคู่แข่งที่เล็กกว่าคู่แข่งก็กระจายตัวออกไปเพราะพวกมันไม่เต็มใจที่จะสู้กับฉลามยักษ์ดังนั้นอาหารเดียวที่เหลืออยู่ของเมกะโลดอนคือวาฬและยังเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่พอกันด้วยเม็กที่โตเต็มวัยนั้นล่าวาฬได้อย่างง่ายดายแต่ลูกๆของพวกมันนั้นตัวเล็กและอ่อนแอกว่าพ่อแม่มากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหล่าฉลามอื่นๆใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ในขณะที่เมกะโลดอนยังเล็กอยู่มันมักเป็นเหยื่อของฉลามขาวฉลามหัวบาดและฉลามเสือถึงอย่างนั้นฉลามขาวยักษ์สามารถยาวได้ถึง6 เมตรในขณะที่เมกะโลดอนวัยเด็กมีขนาดเล็กกว่า2เท่า
บางครั้งพวกมันสามารถสู้กับนักล่าชนิดอื่นได้แต่ก็ไม่เสมอไปแม้ว่าจะไม่มีการต่อสู้กันระหว่างแมกโลดอนเด็กกับฉลามเต็มวัยอื่นๆที่ขนาดเล็กกว่าแต่แม็กที่ยังอายุน้อยก็ไม่สามารถหาอาหารให้ตัวเองเติบโตเต็มวัยได้เหตุผลนั้นก็เหมือนเดิมประชากรของฉลามชนิดอื่นนั้นเพิ่มขึ้นพวกมันจึงแข่งกันเองรวมถึงแม็กเพื่อล่าอาหารที่หาได้ง่ายยิ่งมีฉลามขาวและฉลามชนิดอื่นมากเท่าไหร่อาหารของแม็กที่อายุน้อยก็น้อยลงตามด้วยพวกมันจึงอยู่อย่างหิวโหยท่านี้ยังไม่พอต่อการหายไปของเมกะโลดอนเหล่าวานเหยื่อเคี้ยวเล่นขนาดใหญ่ของพวกมันเริ่มปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกแม็กเป็นฉลามที่ชอบน้ำอุ่นและพวกมันอยู่อย่างหนาแน่นในน่านน้ำเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนตอนพวกมันวิวัฒนาการครั้งแรกประมาณ20ล้านปีก่อนสภาพอากาศของโลกนั้นคงที่และอบอุ่นกว่าทั้งบนบกและในน้ำดังนั้นแม็กจึงว่ายน้ำไปที่ไหนก็ได้ที่ต้องการมันครองทั้งทางใต้และเหนือของแอตแลนติกรวมถึงแปซิฟิกด้วยและฟันของมันยังถูกค้นพบแม้ในทะเลทรายของแอฟริกาในปัจจุบันด้วยหลายปีผ่านไปสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบริเวณใกล้ขั้วโลกเย็นลงอย่างมากสัตว์น้ำและปลามากมายต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้อย่างไรก็ตามเมกะโลดอนไม่ได้ปรับตัวเหมือนสัตว์อื่นๆมันยังชอบน้ำอุ่นอยู่ดังนั้นมันจึงอยู่ในที่ที่รู้สึกสบายซึ่งเป็นบริเวณที่จำนวนพวกมันลดลงสิ่งที่พวกมันไม่รู้ก็คือวานเป็นสัตว์น้ำที่ปรับตัวได้ดีกับความเย็นเจ้าตัวใหญ่นี้ไปไกลถึงทางเหนือมีความสุขกับความสบายและเป็นอิสระจากนักล่าชนิดเดียวของมันซึ่งก็คือเมกะโลดอนที่ไม่ได้ตามไปด้วยอีกทั้งเมื่อ3ล้านปีก่อนโลกเราเริ่มเข้าสู่วัฏจักรของสภาพอากาศรุนแรงคล้ายกับในปัจจุบันฐานน้ำแข็งทางเหนือลอยไปไกลถึงอเมริกาเหนือในหน้าหนาวและไหลกลับไปในช่วงหน้าร้อนคริวอาหารโปรดของวานบาลีนได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งและวานจึงเดินทางไปยังที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และทิ้งแหล่งอาศัยเดิมไว้เบื้องหลังสิ่งนี้ทำให้มันสามารถเติบโตได้ตามจำนวนอาหารที่มันสามารถกินได้โดยไม่ถูกรบกวนและมากเท่าที่มันต้องการในขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ซึ่งไร้อาหารระหว่างชายฝั่งมากมายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักล่ายักษ์แมกะโลดอนคืออนาคตที่มืดมนเพราะอาหารจานหลักของมันได้จากไปหน้าน้ำที่เย็นกว่าแล้วและเหยื่อที่เล็กกว่าก็ถูกแย่งไปโดยนักล่าที่เร็วกว่าและหิวน้อยกว่าจำนวนนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วจนไม่เหลือตัวไหนครอบครองหน้าน้ำอีกนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฉลามขาวยักษ์จึงกลายเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส